สวัสดียามเที่ยงครับที่ปีนังครับวันนี้ผมกำลังมาเช็คเอาท์นะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่เส้นทางการทางครั้งใหม่กับการเดินทางไปที่สนามบินกูจิงเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะบอร์เนียวกันแล้วนะครับแต่ว่าแผนการเดินทางครั้งนี้ครับเราจะไปแวะทานอาหารอะไรกันนิดหน่อยก่อนจากนั้นเราก็จะนั่งรถไปยังสนามบินปีนังเรื่องราวการเดินทางสู่เกาะบอร์เนียวก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับเรื่องราวที่ผมคิดว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่โหมดยากๆเนี่ยมันจะต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะต้องมาปะทะในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นทางใหม่แล้วก็ไม่มีข้อมูลในการเดินทางอย่างแน่นอนครับเราจะไปลุยและลุ้นกันต่อว่าเราจะเจออะไรบ้างต้องรอชมนะครับโอเคที่จีบเรียบร้อยวันนี้เรากลับเมืองไทยใช่ไหมยังไม่ถึงบอร์เนียวเลยอยากจะกลับแล้ว อย่าเพิ่งใจเย็นๆนะกลับแล้ว กลับแล้วก็เดี๋ยวผมนี่จะพามั่วให้ดูโอเคเดี๋ยวเราเดินทางแล้วนะครับนักไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันสนามบินนะครับตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับด้วยการเดินทางไปสู่สนามบินกับการเรียกใช้แอปพลิเคชัน Grab อีกแล้วนะครับราคาอยู่ที่20ริงกิตครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณอยู่ที่150โอเคมาแล้วนะครับตรงนี้เลยโอเคพี่เจฟเพราะคนขับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเอากระเป๋าใส่รถนะครับระยะเวลาในการเดินทางก็ราวๆครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปถึงสนามบินกันเลยขึ้นมาบนรถกันแล้วนะครับก็ได้นั่งรถแกร็บแล้วก็จะเป็นรถคล้ายๆกับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่แท็กซี่ที่ผมคิดไว้แต่ผมจะถามระยะเวลาการเดินทางไปถึงสนามบินเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ Excuse me How long to Penang Airport It's taking 24 minutes from here.It's 60 km from you. Oh. นะแปลกันเอง24 26 26 26ครับนี่พี่จิ๊บแปลให้เลยใช่ไหมครับผม24ใช่24ถึงแล้วครับสนามบินโอเคจ่ายตังก่อนเดี๋ยวลงเอาไปกระเป๋าแล้วก็เข้าสู่สนามบินกันนะครับ20 Thank you ตอนนี้เราเข้ามาในสนามบินกันเรียบร้อยครับเราต้องทำการเช็คอินด้วยตัวเองครับโดยใช้สายการบิน AirAsia อีกแล้วครับแล้วก็เราจะบินกันในเวลาช่วงบ่าย3โมงนะครับนะพี่จิ๊บเช็คคนเดียวครับเราจองไว้2คนนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปฝากนะครับที่เดือดคือการเดินทางของเรานะครับกระเป๋าขาดมาซื้อกระเป๋าใหม่จ่ายตังก่อนคือตอนนี้ผมเข้ามาในโซนที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กระเป๋าขาดเลยจะต้องมาซื้อของครับจ่ายตังก่อนในราคา216ริงกิตนะครับตีเป็นก็ประมาณ 1,500 ใส่ของพร้อมพี่โอเคนะครับแล้วกระเป๋าใหม่นี่ไฮซีรีส์เซร่าหรือชื่อซีรีส์เขาบอกเป็นอินไทยนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือจะต้องใช้แหละเพราะกระเป๋าเนี่ยมันดันขาดเฉยเลยซิปมันแตกมันไม่อยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปจ่ายกระเป๋าใหม่ไปย้ายกระเป๋าแฟนใหม่นะจะเอาตังค์พอมาดิยังไม่ได้พร้อมเลยโอเค thank youโอเคไปครับส่งรถไม่ได้ด้วยนะก็เดี๋ยวนี่คืออุปสรรคการเดินทางไม้แรกเลยนะมันเจออะไรเยอะเท่ากันไม่รู้พี่เจฟมันเรื่องคือมันตรวจไอ้นี่บ่อยไงตรวจแบบของพวกไม่กระเป๋ามันเล็กไปไหมเนี่ยนะเนี่ยคือเลยเอาลองมาเทสแล้วว่ามันใส่ในบุ๊กได้หรือมันแยกเป็นสัดส่วนผมว่าเอาอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมไปจ่ายกระเป๋าก่อนนะครับแล้วก็เจอกันผมเปลี่ยนกระเป๋าเรียบร้อยครับกระเป๋าตรงนี้ก็จะต้องลำลากันไปเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้ด้วยแล้วมันก็เกะกะด้วยนะซิมันแตกคงใช้การไม่ได้แล้วล่ะครับก็เดี๋ยวฝากเขาทิ้งดีกว่าเพราะว่าที่นี่มันถังขยะมันเล็กนะครับ
small recycle. Oh, thank you. Okay, thank you. ไปแล้วนะมากับกระเป๋าใหม่ครับอันแอนทัวร์ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ครับสู่บอร์เนียวครับเตรียมตัวให้พร้อมมุ่งหน้าสู่การเดินทางกันนะครับไปโอ้ยเครื่องบินติดเครื่องแล้วครับเดี๋ยวผมจะต้องนั่งเครื่องลำนี้ครับไปสู่กุจิงแล้วนะครับดูไอพ่นมาแรงมาเต็มครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศการที่เราเข้ามาในเกตแล้วก็มีคนมารอขึ้นเครื่องมากมายเลยครับให้ดูครับดูน้ำในแก้วกาแฟก่อนเอ้ยนะเรากินกาแฟก่อนนะครับกินข้าวก่อนว่านี่คือมื้อแรกของผมนะครับก็เขาก็จะมาเสิร์ฟมาเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะอร่อยอยู่แล้วนะครับเดือนหน้าคือผืนน้ำทะเลครับที่กระทบกับแสงพระอาทิตย์ในช่วงเวลายามตอนนี้คือภาพบนของประเทศมาเลเซียครับเมื่อเราไปเห็นเกาะบอร์เนียวครับอยู่ตรงหน้าซ้ายมือเราด้วยนะครับดูแล้วว่ามีเมฆปกคลุมหนาแน่นมากๆเลยช่วงนี้บอร์เนียวเป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนจะตกช่วงนี้เป็นอย่างหนักเลยนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาบริเวณรอบๆเกาะบอร์เนียวจะเป็นน้ำทะเลที่ไม่ใช่สีฟ้านะครับจะเป็นคล้ายเป็นน้ำสีน้ำตาลซะมากกว่าแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแก่งขันประมาณว่าเป็นผืนป่าที่มีความเขียวมากเลยครับส่วนของบ้านเรือนเนี่ยถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่านะครับณจุดตรงนี้ผมเห็นเป็นบ้านน้อยๆครับตามริมแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นแบบผมหรือเปล่านะครับชอบมากเลยนะครับภาพแบบนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับแล้วก็นี่คือครั้งแรกผมได้เดินทางมาเกาะบอร์เนียวครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เราเข้ามาดูกันว่าเราจะไปเจอเรื่องราวอะไรบ้างบนเกาะแห่งนี้นะครับเก็บภาพของประทับใจให้ได้มากที่สุดครับนี่คือเรื่องราวประทับใจที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถ้าได้ติดตามชมนะครับนั่นคือแม่น้ำที่เราคาดว่าเราจะล่องไปกับเรือโดยสารหรือว่าเรือรับจ้างหรือแม้แต่กระทั่งขนส่งสินค้าครับซึ่งบนนี้จะไม่ค่อยมีเส้นทางเราเห็นเลยนอกจากเส้นทางที่มันอยู่ตามแนวที่เป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจริญมากมายเพราะว่าการเดินทางไปวัดต่างๆต้องใช้เครื่องบินด้วยนะครับดูแล้วเป็นเกาะที่น่าสนใจนะครับแต่เรากำลังลงสนามบินแล้วนะครับที่กุจินะครับบ้านเรือนไม่ใช่ว่าจะเยอะอะไรมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากกับการเดินทางมาที่บอร์เนียวนะครับนะเริ่มเข้าเขตที่เป็นกุจิแล้วครับก็เริ่มเห็นบ้านเรือนแล้วก็ตึกอาคารมากมายแล้วก็รถก็เยอะแยะเลยแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเจริญอยู่ถ้าเกิดเที่ยวทั้งจริงคงไม่หมดครับนอกเหนือจากว่าเราจะต้องเดินทางกันเองด้วยการเดินทางไปตามเส้นทางที่มันมีแล้วก็ไปตามเส้นทางที่เป็นทางน้ำอันนี้ก็คือว่าเป็นตามหน้างานเลยนะครับดูแมปที่ปั๊บก็ถือว่าจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เพราะวันนี้ที่คลิปเขาจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไว้นะครับก็ต้องรับแค่288 บาทแต่ว่าเราแยกห้องกันนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวได้เลยนะครับนะอันนี้คือภาพบนอากาศเดี๋ยวภาพขึ้นดินเราจะไปดูกันครับเดี๋ยวนี้คงไม่มีอะไรมากเข้าที่พักหาของกินดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเรือที่ต้องไปตามแม่น้ำน่าจะเป็น1
งช้อยที่เราอาจจะต้องได้สัมผัสบรรยากาศทางน้ำด้วยนะครับกับชีวิตของคนที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวในโซนที่มันจะเราจะได้กันก่อนนะครับส่วนเส้นทางเดินทางไปชนบทหรือว่าเส้นทางไปตามเหนือสุดของต้นน้ำอันนี้ค่อยว่าอีกทีเพราะว่าเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เราจะต้องนั่งเครื่องบินกันต่อนะครับนะไม่มีทางนี้ก็ต้องจองเครื่องไปนะครับถือว่าถ้าเกิดไปทางรถได้ก็ไปไปทางรถไม่ได้ก็ไปทางเรือต้องไปให้ถึงนะครับบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าไปไม่ถึงลงเครื่องกันก่อนนะครับเราจะเข้าสู่ตัวสนามบินบ๊ายบายกันต่อแล้วก็ไปชมเรื่องราวกันนะครับผมในวันนี้ครับว่าเราจะเจออะไรบ้างแอร์คอนโซลอยู่ด้านหลังพลาดเลยนะครับขอยิ้มให้ผมด้วยแต่ว่าเพื่อนๆอดเห็นเถอะคลิปแรกเห็นไปแล้วคลิปนี้อดเห็นนะจะมีดราม่าโอเคเข้าสู่ภายในอาคารก่อนนะครับไปเอากระเป๋าครับกระเป๋ามาแล้วผมออกมาจากตัวอาคารนั้นหมดแล้วครับจริงๆแล้วที่ immigration ที่เนี่ยเราต้องสแตมป์อีกหนึ่งรอบนะครับไม่งั้นแล้วไม่ได้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาข้ามเกาะมาอีกหนึ่งเกาะเนี่ยเขาต้องสแตมป์เข้าเมืองเพราะว่าอะไรแต่พี่จิ๊บเคยมีประสบการณ์แล้วตอนแรกเขาบอกไม่ต้องสแตมป์ต้องสแตมป์พี่จิ๊บทำหน่อยแล้วไปเขาต้องสแตมป์อีกรอบนึงไม่เข้าใจพลเมืองสองฝั่งเหรอป้องกันให้คนฝั่งไม่ให้คนฝั่งนั้นมารบกวนคนพื้นเมืองฝั่งนี้อ๋อเหรอไม่งั้นมันจะมีปัญหาทางสังคมโอเคพอเข้าใจก็ที่ถามที่สนามบินตอนนั้นถามย้ำอีกครั้งว่ายังต้องผ่าน immigration มั้ยเขาบอกไม่ต้องนี่ที่อันนี้ถามไอ้คนนั้นมันไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ไอ้น้องที่สายการบินคือต้องสแตมป์รอบที่2เอากันตรงๆเลยนะเดี๋ยวผมเดินทางไปรอรถดีกว่านะครับรถบัสมีเนาะเราเดินมาตรงด้านหน้ากะว่าจะมารอรถบัสปรากฏว่าไม่มีรถบัสนะครับแต่ว่ามีรถเช่าแล้วก็มีแท็กซี่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ติดคันเราสามารถเรียกแกร็บได้ก็เดี๋ยวจะเรียกแก๊บดีกว่าเพราะว่าบรรยากาศด้านนอกเนี่ยเราก็ไม่เคยมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองเช็คแก๊บแล้วก็ไปที่โรงแรมเลยนะครับตอนนี้ผมใช้บริการแก๊บแล้วนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าจะปลอดภัยแล้วก็รถก็ไม่ไกลด้วยครับระยะการเดินทางนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าระยะการจ่ายเงินเนี่ยผมรู้เลยครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายราวๆ16 ริงกิตโอ้นะครับรถก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราใช้บริการแก๊บนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับรถคันนี้ประมาณ18 ริงกิตนะครับเท่าที่ผมอ่านในแก๊บนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปแล้วก็ไปโรงแรมกันนะครับลงรถจะมาเรียบร้อยครับเราก็มาอยู่ตรงหน้านี่ครับที่พักที่เราจองไว้ครับบูธแบ็คแพคเกอร์รอดนะมันจะเป็นแค่คล้ายกับห้องแถวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าก่อนที่พาที่จะรับขอบฟ้าในช่วงเวลาตอนนี้คือ6:30แล้วขอมาเดินดูบรรยากาศริมน้ำกันก่อนนะครับว่าริมน้ำที่นี่มันน่าสนใจขนาดไหนเรื่องคือตามที่ผมคาดการไว้คือจะมีร้านอาหารมากมายเลยอยู่ในโซนนี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเราคงได้ออกมาหาอะไรทานกันครับนะก็จะเป็นร้านคล้ายกับซีฟู้ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าถือว่าน่าสนใจแหละแล้วก็เป็นตัวเลือกของเราเป็นอย่างดีนะมันอยู่ใกล้ๆกับที่เราพักเลยตรงนู้นมันจะเป็นสถานที่ที่เขาออกกำลังกายกันด้วยนะเดี๋ยวเดินไปก่อนเราค่อยมาเช็คอินนี่มันก็ไม่ต้องไปไกลดีเนาะตรงโซนพวกนี้ก็จะเป็นโรงแรมต่างๆมากมายแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับแหล่งธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเลยนะครับแม่น้ำวันนี้ก็แดงๆฝนก็เพิ่งจะหยุดตกมาดูจากพื้นเห็นไหมหญ้าก็เขียวเลยพื้นปูนก็ยังเปียกๆอยู่เลยโอ้ท่าเทียบเรือประมงนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้เราผ่านไอ้จุดนั้นนะเป็นที่ทำการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ดูดีเลยนะครับจริงๆมันยังมีที่ให้เดินเล่นอะไรต่างๆมากมายเราต้องเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่นะตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าการเดินทางไปตามชนบทผมนี่ค่อนข้างที่แบบว่าจะลิบลี่เลยเพราะว่าได้ยินคนขับรถบอกว่ามันก็มีรถไปอยู่แหละแต่ว่ารถตามชนบทมันก็ไม่มีที่ว่าจะให้เราโดยสารอาจจะต้องเหมาหรือเช่ารถไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆคิดไปทีละเปาะนะเอาวันนี้ให้รอดก่อนแล้วเจอกันนะครับแปดจุดหนึ่งนะเอาเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกหน่อยภูนี้ดันเฮ้ยล็อกไว้กดกินเดี๋ยวรอก่อนเช็คอินแล้วเข้าห้องพักดีกว่าเราเข้ามาในที่พักนะครับก็ได้แล้วห้องพัก205นะครับพี่จิ๊บ201ผมมา205ครับบัตรเขียวนี่คือใช้เข้าห้องนะครับก็ดูข้างดูปลอดภัยเลยส่วนบัตรขาวเนี่ยใช้กับประตูด้านหน้าครับมันจะเป็นแบบออโตเมติกนะครับส่วน Wi-Fi password อยู่ในห้องลองเข้าไปดูนี่คือช่องราคาถูกๆนะครับบอกทุกคนก่อนเป็นแอร์และพัดลมวะพัดลมแล้วก็นอนได้คนเดียวจริงๆก็เหมือนจะนอน2คนนะแต่ว่าคนเดียวดีกว่าเอ้ยมีแอร์ด้วยครับไม่ได้พัดลมมีแอร์แล้วก็มีผ้ากันหนู1ผืน2ผืนนะครับจริงๆนอนได้2คนแต่ผมขอนอนคนละห้องครับมันไม่แพงไม่ถึง300ไปดูห้องน้ำดีกว่าก็ใส่ๆนี้เลยถ้าเกิดอยู่2คนก็เป็นเพื่อนกันก็อันตรายหน่อยนะครับไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่บนหัวนอนเลยเอ้าปิดอะไรวะเนี่ยปัดแป๊บนึงนะครับพอดีผมอาจจะใช้บัตรผิดหรือเปล่าผมใส่บัตรผิดโอเคต้องใส่บัตรเขียวไปใหม่ห้องน้ำก็อยู่บนหัวนอนตรงได้ก็เป็นกำแพงที่ได้คือห้องน้ำเวลาจะทำไอทีเพื่อนรู้เรื่องหมดแล้วก็คือว่าไปตามนั้นจองถูกเพราะว่าตามนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีห้องพักที่ดีแหละอยู่ที่เราจะเลือกหรือเปล่าท่านเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำใช่ไหมมีน้ำร้อนด้วยครับแล้วก็เวลาอาบน้ำอะไรก็มองวิวได้ด้านล่างคือร้านหมูกระทะนะครับมีหมูขายร้านไหนไม่หมูนะก็จะบอกเลยว่าโนมพอกนะครับแล้วเมื่อกี้บริเวณท่าเรือแล้วก็เป็นส่วนสาธารณะที่เราเข้าไปเดินเล่นกันนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวใช้ไฟก็เหลือไม่เรียกว่าไม่ตามนั้นนะครับก็อยู่ที่นี่ราวๆ2คืนนะครับถ้าตกลงว่าจะนอนที่ต่อก็นอนเอาถ้าเป็นดีนะถ้าไม่โอเคก็ย้ายนั่นเองนะครับในชนบทคงลำบากกว่านี้นี่ถือว่าดีแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวการทางจริงของผมนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีใจด้านการเดินทางผมบอกว่าขอบใจแน่นอนเข้าใจไหมก่อนออกไปกินข้าวมาดูความเร็วของอินเทอร์เน็ตหน่อยไม่น่าเชื่อครับที่ภาพวันนี้อินเทอร์เน็ตจะวิ่งถึง46ครับในการดาวน์โหลดอัพโหลดนี่10กว่าเมก15เมกโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะเราอย่าเพิ่งคิดมากนะผมว่านี่แหละมีไฟมีเน็ตให้เราใช้จบแล้วครับเมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญนะครับในมุมมองของผมณตอนนี้ครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ออกไปสัมผัสกับบริเวณโซนที่เป็นตัวจริงนั่นนี่คือแค่ริมน้ำเดี๋ยวเราเจอเรื่องราวต่างๆมากมายกับการเดินทางที่มอร์เนียกันนะครับกูจริงผมออกจากที่พักมาแล้วครับพาไปดูบรรยากาศในช่วงเวลายามหัวค่ำกันหน่อยร้านอาหารมีเยอะมากจะกินอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวอดนะครับเห็นไหมเนี่ยหมูกระทะอยู่นี้ที่พี่จิ๊บบอกนี่คือร้านหมูกระทะ MOKATA นะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยสะกดก็คือเป็นภาษาไทยก็มีชาวต่างชาติก็มานั่งกินกันแล้วริมน้ำก็นั่งได้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆร้านอาหารที่ไม่มีหมูก็มีแล้วก็จะมีร้านยาร้านอะไรออกตรงนี้ก็คือเป็นย่านโซนเมืองครับก็จะมีพวกห้างสรรพสินค้านะครับอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนมีหมดนะครับไม่ต้องกลัวกูจริงสกูบ้าอ๋อเซ็นทรัลมันน่าจะมีแบบไปดำน้ำได้ด้วยจริงๆแล้วผมไปนั่งเสิร์ชข้อมูลนะครับมันมีที่ตกปลาด้วยครับเพราะว่าตรงนี้ติดนี่ไม่นานก็บอกว่าสามารถตกปลาได้แล้วที่สำคัญเมื่อกี้เราได้ข้อมูลมาจากอินโฟเมชันที่เราพักก็บอกว่ามันยังมีหมู่บ้านเก่าแก่ที่เป็นวิลเลจที่มีบ้านเก่าๆที่เป็นบ้านไม้ยาวๆแต่ว่าอาจจะออกไปจากเมืองค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วอาจจะใช้เวลาเดินทางทั้งวัน
แล้วก็จะต้องกลับมาหรือแม้แต่กระทั่งเราอาจจะต้องไปพักที่นั่นเราก็ยังอยากสนใจอยู่แต่เรื่องของเรื่องคือเราจองตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะไปอีกหนึ่งเมืองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องปรับโหมดการเดินทางให้ได้ตัวผมเองก็อยากจะไปโซนชนบทอย่างน้อยขอได้เห็นอย่างดีแต่ยังมีอีกที่หนึ่งที่ผมยังสนใจนั้นก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นมิวเซียมนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แล้วก็หมู่บ้านแล้วก็ของเข้าของเครื่องใช้ตรงนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าชนบทที่นี่มีหลากหลายแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งจุดคือการคล้ายๆกับแนวว่าแต่ก็ไม่ใช่สวนสัตว์หรอกครับนั่นจะเป็นอุทยานแล้วก็มีการจับจระเข้ที่เจอตามแม่น้ำที่อยู่ตามป่าครับเอามาพักไว้ที่บ่อตรงตามแถวนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นข้อมูลในการเดินทางอย่างนี้ในช่วงวันเวลาที่เรากำลังเดินทางอยู่ในบอร์เนียวในโซนที่เป็นกุจิ้งนะครับมันยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับขอเพียงแต่ว่าครั้งนี้เรามาเซอร์เวย์เพื่อเอาข้อมูลที่ดีให้ทุกคนได้ทราบก่อนหลังจากนั้นเราอาจจะมาเก็บเพิ่มเติมในวันหน้าก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ไปหาอะไรกินก่อนครับเพราะว่าอาหารมันมีแค่น้อยนิดเองนะแล้วเจอกันครับไปออกมาจากที่พักหน่อยเดียวดูดิเห็นไหมสี่แยกเราดูตึกโอ้โหบอเนียวป่าดงดิบป่าดงดิบของเราโอ้ที่ไหนได้คือโฮเทลโรงแรมเยอะมากครับหรูๆนั่นแหละอย่างที่ผมพักคือมันก็แยกห้องไงคือเมื่อกี้นะไม่มีแอร์นะเพิ่มแอร์อีก100บาทแต่ถ้าสมมติเราไปนอนโรงแรมเนี้ย8-900นอนได้ครับ2คนอาหารก็มีนะเลยเนี่ยมีกินอะไรข้าวแกงก็มีกินได้นะครับราคาไม่ได้แพงมากหรอกเพราะมีการแข่งขันกันสูงครับราคากลางๆแบบบ้านเราอ่ะก็เหมือนอยู่ในกรุงเทพแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ปี๊ดขนาดนั้นโอเคนะเดี๋ยวไปหาดูอะไรกินดีกว่านะ KFC ก็มีพิซซ่าฮัทก็มีเนี่ยกินอะไรมีหมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นโซนใจกลางครับมีก็มีรถเมย์นะที่แอร์พอร์ตเขาบอกไม่มีรถเมย์เข้าเมืองดูดิพามาดูอย่างนี้ก็คือมาเที่ยวได้ครับก็ไม่ยากหรอกนะก็ไปดูวันเวลาการเดินทางให้ดีครับนะน่าสนใจนะต้องใช้เวลามากกว่านี้สักหน่อยครับจริงนะผมคิดว่าเดี๋ยวจะต้องจัดมาแบบหนักๆครับมาทั่วเมืองครับนะนักท่องเที่ยวก็ใช่ว่าจะน้อยครับเยอะนะนี่มันห้างชัดๆเลยนี่ว่านะวันนี้อยู่เมืองเดี๋ยวอีกไม่นานจะเข้าป่าไปวางแผนให้ดีครับนะโอเคผมตัดสินใจมากินร้านอาหารที่เป็นร้านข้าวแกงมาเลยดีกว่าครับอ่านป้ายเองนะผมป่านอ่านไม่ออกนะ New KTMOSAVRAH Restaurant 3นะครับ24 hour เปิดบริการนะครับสุดยอดมากท่านใดจะมีข้าวแกงมาเลยซึ่งเมื่อกี้ผมเข้าไปส่องแล้วนะกินบ้างมีทั้งไก่มีทั้งปลามีทั้งเนื้อมีทั้งอะไรจะกินอะไรก็สั่งได้แล้วก็ตักได้ครับแต่ว่าให้ดูบรรยากาศภายในร้านก่อนนะครับนี่จะกินอะไรเลือกเอาไก่น่าสนใจนะครับปลาก็น่าสนใจคล้ายๆปลาจระเข้เลยมีเต้าหู้มีมักกะโรนีผัดจะกินอะไรโอ้โหนี่กินละปั๊บมีผักเผ็ดมีปลาพิซซ่าก็มีอันนี้เอาจานมาตักข้าวแล้วก็ตักกับข้าวกันไปเองนะครับผมว่าจะเอาข้าวผัดเอาข้าวผัดบริยานีบอกเขาว่าบริยานีแต่ผมชี้เขาก็ได้เล่นบริยานีน่าสนใจดูสะอาดดีครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่รู้ไงเดี๋ยวต้องสรุปให้ฟังต้องกินอีกทีเดี๋ยวต้องกินอีกทีอ๋อได้ๆโอเคบริยานีไรซ์กับไรซ์ This one บริยานี Yes with here อ๋อเดี๋ยวเราตักเองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตักเองนะครับขออนุญาตตักหน้าที่ตักก่อนเดี๋ยวไปกินให้ดูผมได้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นปลาไส้กรอกแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อแล้วก็ข้าวมันเป็นข้าวหมกไก่นะแต่ผมไม่เอาไก่เมื่อกี้เราถามว่าเอาไก่ไหมไม่เอาแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เดี๋ยวขอจะคิดตังค์แต่ที่สำคัญเราจะไปเวฟเดี๋ยวเขาไปให้เราอ๋อเดี๋ยวเขาไปอุ่นให้เนี่ยแล้วใครคิดตังค์อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขาเป็นคนคิดตังค์ส่งให้เขาเลยใช่ป่ะนี่ตังค์โอเคผมไม่เคยกินนะเคยลองถ่ายคลิปผมก็เลยจัดให้จะสวยเลยโอ้ของพี่ทิพย์อุ่นไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะอุ่นนะแล้วผมก็จะไปนั่งกินนะครับโอเค make it up
Yes, thank you. ร้านนี้ครับบอกเลยว่าเทคแคร์ดีมากเจ้าของร้านมาดูแลผมตลอดเลยครับเสิร์ฟเองทุกอย่างน้ำพงน้ำแข็งกับข้าวครับผมคิดว่าเรามาถ่ายวิดีโอแล้วเรามาเที่ยวขออยากโปรโมทร้านครับผมก็จัดดิกลัวอะไรรออะไรแล้วครับนะใส่เต็มที่เลยครับมาดูอาหารที่ผมสั่งนะครับนาบอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนได้รับรสชาติไปพร้อมกันนะครับอันนี้คือเนื้อนะยังไม่กินข้าวหมกไก่นะครับดูก่อนน่ากินมากมาชิมก่อนหนึ่งคำนะครับหอมเทศมากเลยต้องชิมนานๆหนึ่งครับอร่อยน้ำนุ่มครับสุดยอดอ่ะคือเขาให้เราไปตักเองครับผมก็ลองมองว่าไอ้ที่เขาให้ตักอ่ะมันจะมีป้ายติดราคาบอกหมายถึงต่อชิ้นอย่างนี้หรือต่อชิ้นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นปลาชิ้นใหญ่เนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้อย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าเขาคิดเป็นชิ้นเป็นก้อนกันเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปรอชมนะครับว่าราคาอาหารจะรับได้กันไหมนะแต่ผมคิดว่าไม่เท่าไหร่หรอกแพงกว่านี้กินมาแล้วเยอะนะใส่กินไม่อยู่ไม่กลัวด้วยนี่ดูปลาปลาจระเข้น่ะเห็นหัวรู้เลยถ้าใครว่าไม่ใช่ก็ค้านได้ครับว่านะครับนี่กินให้เต็มคำเลยครับนะเดี๋ยวข้าวหมกไก่กินนะฮะนี่โอ้โหใจไปหรือเปล่าเดี๋ยวมีดราม่าปลากิน2คำหมดนะโอเคมีข้าวหน่อยหนึ่งนะครับให้กลมกล่อมปลาหวานมากปลาไม่หวานมากแล้วก็เผ็ดหน่อยอร่อยมากปลาโดนใจครับนั่นเป็นคนชอบกินปลาแล้วเจอเมนูนี้เข้าไปคือมันเผ็ดไม่ได้เผ็ดจี๊ดแต่คือมันเผ็ดแซ่บๆแบบมันเผ็ดแป๊บไปหมดแล้วมันหอมเครื่องเทศอ่ะมันไม่ใช่เครื่องเทศที่แบบเป็นเนื้อนะมันเป็นเครื่องเทศของปลามันจะเป็นหนักไปทางหอมแล้วก็มะเขือเทศคล้ายๆกับผัดเปรี้ยวหวานแบบเชียงตงอ่ะแต่ว่ามันมีรสชาติอื่นเข้ามาเครื่องเทศของมาเลย์อ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะอีกคำหนึ่งครับอันนี้อร่อยต้องกิน2คำโคตรโดนใจผมมากเลยยกให้ปลานี่เลยปลาจระเข้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าแต่เรียกไปแล้วปลาอร่อยมากต้องตักมา2อันกินเหมาเลยดีว่าทำไมปลาจะหมดปลาเหลือหัวก็เหลือต้นนะครับผมเอาต้นมานะว่าตอนแรกว่าจะเอาหัวมากลัวมันติดคอที่เกลียดแกะด้วยไงก็เลยมาแบบต้นแบบนี้เลยนี่คือไส้กรอกมั้งจริงๆแล้วมันยังมีพวกแผ่นโรตีที่เขาทำกินกันนะครับแล้วก็ราดกับเครื่องแกงเราก็ไม่รู้กินยังไงส่วนตัวผมเองคิดว่ากินอย่างเงี้ยมันง่ายและมันน่าจะสะดวกแล้วก็อิ่มท้องผมก็เลยจัดอย่างนี้มานะครับไปรอชมมันแปลกมากก็คล้ายๆรสเค็มจะว่าแหนกก็ไม่ใช่มันก็คล้ายๆกับมัมแต่ว่าเขาจะเอาไปไม่ใช่ทอดเหมือนจะเอาไปอบไอ้น้ำอ่ะส่วนเครื่องเทศไม่คุ้นมันกลิ่นอะไรบอกไม่ถูกนะครับก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่แบบที่บ้านเรากินแต่ถ้าเจอคนใต้อาจจะเคยกินอยู่นะครับแนะนำได้นะครับผมไม่ได้อยู่ในโซนทั้งนั้นแต่ไม่รู้แต่ว่าเครื่องเทศหอมแบบว่าขึ้นจมูกดีอ่ะมันไม่ได้เหม็นแต่มันหอมแต่ว่าเป็นหอมที่ไม่คุ้นเครื่องเทศเขาอร่อยมากเลยนะครับนะก็ถือว่าอันนี้เค็มนะครับไส้กรอกนี่เค็มนะจะหนักไปทางเค็มหอมๆเครื่องเทศเขาอันนี้จะคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานแต่ว่าจะหวานนิดๆนะครับเปรี้ยวไม่เยอะนะครับแล้วอันนี้ก็เนื้อก็จะความหอมเค็มๆนิดๆ นะครับมันถือว่าเป็นอาหารแปลกสำหรับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินให้หมดนะครับแล้วก็จะบอกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปรึกษาหรือเรื่องแผนการเดินทางวันพรุ่งนี้ตกลงว่าจะเอายังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมในการเดินทางมาที่บอร์เนียวครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะครับ
อย่าทำนะอันนี้คือเนื้อมันเป็นปลาหรือเปล่าไม่ใช่เนื้อใช่ป่ะโอ้โหอร่อยจังเลยแถมๆๆเมื่อกี้แอบไปคิดตังมาพี่จิ๊บกำลังนั่งกินอะไรอยู่บอกก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งดิจะเพิ่งจ่อเลยส่วนส่วนกันส่วนกันเอาพิซซ่าของเมืองกุจิงมากินอันนี้กินอะไรต้องกินให้ดูโอ้โหกินไปสุดท้ายแฟนสวยไม่ต้องพูดอะไรมากพูดแค่นี้รู้ใครเป็นแฟนผมสวยทุกคนทุกวันนี้ไม่พูดแล้วแป้งเหนียวนุ่มมากหอมใช่เนื้อมันนุ่มนิ่มแบบไม่เหมือนโรตีที่ผมกินทั่วไปแล้วมันอย่างคือมันไม่มันมันไม่ได้ทอดเขาอบมีเนื้อข้างในด้วยมีชีสอ่ะอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดทริปการล่ำลาการกินอาหารของมาเลย์กันนะครับพี่กุชิมนะข้างครับผมหมดไปประมาณ20นิดๆไม่ถึง21ถึงเกือบเดือนเป็นเงินก็ประมาณ150นะครับกล่อง150บาทจานเมื่อกี้นะพร้อมสปาย1กระป๋องของเป็นจิ๊บไม่รู้นะครับก็ไม่รู้จิ๊บกินอะไรบ้างนะนะข้าวเหลือเยอะเหมือนกันข้าวขาวผมนี่ข้าวก็หมดนะแต่เรื่องคือมันเยอะไงข้าวกับข้าวเยอะกว่านั้นกินกับข้าวนะก็เป็นว่าบอกว่าวันนี้ล่ำลาไปก่อนวันนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับติดตามช่องของเราหมดนะครับผมจะทำกระดานในบอร์ดเดียวที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนกันนะครับโอเคไปแล้ว